ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอพวกเขาทั้งสามเข้าไปยังอาคารเพื่อรับประทานอาหารทั้งสองคนนั้นกินเยอะมากพวกเขากินอาหารไปเกือบหมดก่อนที่เซตูสร้างจะเริ่มกินโดยเฉพาะชายร่างผอมเมื่อเทียบกับชายที่สูงและกำยำเขามีความกระหายที่ยิ่งใหญ่กว่าลืนกินอาหารทุกอย่างมันยากมากที่จะบอกว่าอาหารไปอเยส่วนไหนของเขาข้าหิวชิบหายงานนี้มันเหนื่อยอย่างมากแต่ก็รู้สึกดีอย่างยิ่งน่าเสียดายข้ายังไม่เต็มอิ่มเลยชายร่างผอมยังคงกินและกล่าวคำหยาบคายออกมาจากปากเขาท่านพี่ลี่หลังจากท่านทานเสร็จข้าจะพาท่านไปที่ที่หนึ่งท่านต้องพอใจแน่ๆและข้ารับประกันว่าท่านต้องชอบมันสายตาของเซตูสร้างเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนหลังจากมื้ออาหารเซตูสร้างและท่านพี่หยานและหลีของเขาเดินไปตามถนนของเมืองร้อยไมล์มันนานมากแล้วที่ข้าไม่ได้มาเดินบนถนนแห่งนี้มันเป็นความรู้สึกที่ต่างไปมากเซตูสร้างมองไปยังถนนที่เคยเจริญรุ่งเรืองกล่าวออกมาพร้อมเงยหน้ามองไปบนท้องฟ้าดูนั่นพวกขยะจากตระกูลเซตูก่อนหน้านี้เขาถูกทุบตีอย่างรุนแรงจากตระกูลชิงและเป็นที่รู้กันว่าอันทักของเขาโดนทำลายข้าว่านั่นเป็นเรื่องจริงมีเสียงรบกวนเข้ามายังหูของเซตูสร้างเสียงนี้ราวกับดาบที่แหลมคมทิ่มแทงไปยังจิตใจของเขาทันใดนั้นร่างกายของเขารู้สึกราวกับว่าโดนแผ่เผาก่อนที่เขาจะปลดปล่อยความโกรธนั่นเขาได้ยินอะไรบางอย่างมันเป็นเรื่องจริงก่อนหัวหน้านี้มีคนเห็นเหตุการณ์ตั้งหลายคนสิ่งนั้นของเขาถูกทำลายโดยลูกเตะของชิงสุยและใครบางคนได้ติดสินบนคนรับใช้ส่วนตัวของเขาที่เคยเคียงข้างเขาบ่อยๆก่อนหน้านี้แต่ตั้งแต่เกิดเรื่องนั้นเขาก็ไม่เคยแตะต้องเธออีกเลยครั้งหนึ่งเธอบังเอิญเจอเขาอาบน้ำเจ้าคิดว่าเห็นอะไรเด็กหนุ่มที่มีริมฝีปากหนาและตาเล็กยิ้มและพูดสิ่งนั้นได้หายไปหรือไม่ใครบางคนส่งเสียงออกมาทันทีฮ่าฮ่ามันถูกทำลายไปแล้วส่วนนั้นมีเพียงความว่างเปล่าอากองเลือดกระจัดกระจายใบหน้าของเซตูสร้างหน้ากลัวยิ่งนักตอนนี้ด้วยจุดสูงสุดในระดับโฮเทียนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเขาที่จะสังหารใครสักคนยิ่งกว่านั้นมีไม่กี่คนในเมืองร้อยไมล์ที่สามารถชนะเขาได้ท้ายสุดมีผู้ฝึกฝนระดับอาณาจักรพลังปราณเทวเซียนเทียนเพียงน้อยนิดหลังจากนั้นเป็นต้นมาใครก็ตามที่ร่วมวงสนทนาก่อนหน้านี้กรีดร้องด้วยเสียงหวยหวนตอนนี้มีความวุ่นวายบนถนนแต่มันเงียบงันอย่างยิ่งสังหารผู้คนในที่สาธารณะเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้หายากในหมาทวีปทั้ง9แต่สำหรับตระกูลเซตูไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลากว่า3ปีการสังหารผู้คนในที่สาธารณะนี่เป็นเรื่องไม่ปกติอย่างยิ่งเรื่องนี้เพร่กระจายไปตามถนนอย่างรวดเร็วคนอื่นๆนอกจากสองผู้ฝึกตนนั้นไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้เซตูซ่าสิบพี่หยานสิบพี่ลี่ไปกันเถอะมันไม่ไกลแล้วเวลานี้พวกท่านต้องชอบแน่มันคือหญิงสาวที่ระดับสูงยิ่งและย่อมตรงตามแบบที่ท่านชอบในดินแดนหยกยุพราชอมตะชิงสุยกำลังปรุงยาเขาได้รับประสบการณ์เล็กน้อยจากการปรุงยาเม็ดวายุทราพื้นฐานดังนั้นชิงสุยวางแผนที่จะจดสูตรยาเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นจะทำให้เขาสามารถเตรียมสมุนไพรและอื่นๆเขาฝึกฝนการกลั่นยาของเขาเป็นระยะเวลาหนึ่งและจะสลับไปฝึกด้านอื่นๆหลังจากมีสิ่งต่างๆมากมายที่เขากำลังฝึกฝนแต่ยังไงตอนนี้สิ่งที่ชิงสุยตั้งใจมากที่สุดคือเคล็ดเสริมกายาบรรพการรูปลักษณ์กระเรียนเคล็ดวิชาล่าสังหารเคล็ดหัดชำระสวรรค์เคล็ดพระบาทชำระสวรรค์เคล็ดวิชาปรุงยาแม้ว่าเขาจะใช้เวลาในด้านอื่นๆที่น้อยต้องขอบคุณที่เขามีดินแดนหยกยุพราชอมตะหากเขาใช้เวลาในด้านอื่นๆให้น้อยลง
มันย่อมเทียบเท่ากับคนทั่วไปที่ให้ความพยายามทั้งหมดกับการฝึกฝนของเขาเสียงแหลมที่ราวกับเสียงจากสวรรค์ดังเข้าหูชิงสุยส่วนผสมของยาเม็ดวายุธราพื้นฐานปรากฏขึ้นมาสูตรยานี้ใช้แถบประสบการณ์ 500,000 แต้มชิงสุยจะกังวลอะไรเขาไม่ทำอะไรแต่นึกย้อนไปในห้วงความคิดของตนเองยาเม็ดวายุธราพื้นฐานผลเสริมความว่องไวผลวายุกระจ่างยาเสริมอสูรหนอนก้าวสวทานดอกเหมยอมตัดน้ำทิพเหมันหยาดน้ำค้างต้นเฉินเฟิงจักรจันปีกสีทองก้าวปีกแก่นแท้ของสัตว์อสูร 1,000 ปีจี้เจี๊ยเอง 1,000 ปีเห็ดลิ้นจือ 2,000 ปีแก่นแท้สกัดพสุธา 2,000 ปีปลาเสียนทองคำประกายเพลิงยาฟื้นฟูขนาดเล็กชิงสุยตะลึงไปชั่วครู่แต่เขายังคงดีใจเล็กน้อยเขามีผลวิสิตโฉมและมันยัดไส้ด้วยหนอนก้าวเสาวทานมันหายากแต่ก็ยังหาซื้อได้นี่เป็นครั้งที่สองที่ชิงสุยได้ใช้งานดอกเหมยอมตะครั้งแรกในการปรุงยาเม็ดทองคำเซียนเทียนและครั้งแรกนั้นเขาได้ยินมันจากอีเย่เซียนเกอร์ที่บอกเขาว่ามันสามารถใช้ยืดอายุไขได้ถึง50ปีแต่มันหายากยิ่งกว่าผลไม้ทุกๆชนิดที่เขามีเช่นผลเสริมปราณยกเว้นผลวิสิตโฉมชิงสุยยิ้มเมื่อมองหาน้ำที่เพมันเขาตัดสินใจใช้สิ่งที่คล้ายคลึงกันจากด้านหลังของภูเขาเขายังคงค้นหาหยาดน้ำค้างต้นเฉินเฟิงที่คล้ายคลึงกับน้ำที่เพมันอย่างมากและไม่ได้หายากมากในมหาทวีปทั้ง9บนโลกนี้แต่ชิงสุยล้มเหลวในการค้นหาจักรจันปีกสีทอง9ปีกมันเป็นสิ่งของที่ทำให้เขาปวดหัวมันเป็นวัตถุดิบที่หายากอย่างยิ่งจักรจันปีกสีทอง9ปีกนั้นหาได้จากจักรจันปีกสีทองนั้นเป็นสัตว์อสูรที่ตอนมันเกิดมานั้นมีเพียง4ปีกความแข็งแกร่งและอายุของมันนั้นจะเป็นไปตามจำนวนปีกของมัน4ปีกนั้นแสดงถึงอายุ100ปีและปีกจะเพิ่มขึ้นทุกๆ500ปีนี่หมายถึงจักรจันปีกสีทอง9ปีกคือสัตว์อสูรที่มีอายุถึง 3,500 ปีสิ่งที่สำคัญที่สุดมันเล็กมากๆไม่ต้องคิดถึงอายุ100ปีหรือ 3,500 ปีมันมีขนาดเพียงกำปั้นของเด็กทารกเท่านั้นแต่ยังไงพวกมันแข็งแกร่งอย่างยิ่งมีความเร็วดุจสายฟ้าและเสียงร้องของมันนั้นอาจทำให้ผู้คนมึนงงดังนั้นมีคนจำนวนไม่มากที่จะค้นหาสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ครอบครองพลังอันยิ่งใหญ่สำหรับแก่นแท้ของสัตว์อสูร 1,000 ปีจี้เจี๊ยเอง 1,000 ปีเห็ดลิ้นจือ 2,000 ปีแก่นแท้สกัดพสุธา 2,000 ปีชิงสุยยังคงมองหาพวกมันแม้ว่าพวกมันมีค่าสูงมากชิงสุยสามารถค้นหามันได้ด้วยตนเองหรือไปขอจากนิกายเทวโลกชิงสุยตัดสินใจนำเหรียญที่มีคำว่าโอสถไปยังหอโอสถเพื่อสำรวจมันเขาสะสมมันมากพอที่จะแลกยาจำนวนหนึ่งในรอบเดียวและยังสามารถแลกส่วนผสมที่มีคุณภาพสูงขึ้นสมุนไพรที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปีหรือมากกว่าเหรียญโอสถของนิกายเทวโลกสามารถแลกสมุนไพรที่มีอายุ 1,000 ปีได้2ครั้งต่อเดือนแต่หลังจากสะสมมา10ครั้งจะสามารถแลกสมุนไพรที่มีอายุ 2,000 ปีได้1ครั้งเหตุผลที่ว่าของล้ำค่าเช่นนี้สามารถแลกได้เพราะมีคนจำนวนไม่มากในนิกายเทวโลกที่จะมีเหรียญโอสถเมื่อชิงสุยเห็นปลาเสียนทองคำประกายเพลิงเขารู้สึกได้อีกครั้งหนึ่งว่าดินแดนหยกยุพราชอมตะให้ประโยชน์อย่างมากในการปรุงยาของเขาตอนนี้เขารู้สึกมึนงงสำหรับส่วนประกอบสุดท้ายมันทำให้ชิงสุยแปลกใจเล็กน้อยเมื่อคิดว่ายาฟื้นฟูขนาดเล็กเป็นหนึ่งในส่วนประกอบแต่ยังไงชิงสุยยังคงดีใจอย่างยิ่งหลังจากเขาสามารถปรุงยาฟื้นฟูขนาดเล็กได้อย่างง่ายดายที่เขาต้องหามีเพียงจักรจันปีกสีทอง9ปีกและต้องรอเวลาที่ปลาเสียนทองคำประกายเพลิงจะวางไข่อีกครั้งเพราะตอนนี้มันเหลือเพียง2ตัวและยังมีดอกเหมยอมตะชิงสุยพบว่าเขาพบปัญหาในการปรุงยาตอนนี้
ตัวอย่างเช่นเหตุผลที่ว่าทำไมเขายังไม่ปรุงยาเม็ดฟื้นฟูมหัศจรรย์เพราะว่าเขาขาดขนหางนกหงส์เพลิงชิงสุยไม่อยากคิดเรื่องนี้มากนักเขาตัดสินใจให้ความสนใจที่ยาเม็ดวายุทราพื้นฐานผลของมันคือเพิ่มความสามารถทั้งหมด 30% มีโอกาส 10% ที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ได้รับจากเคล็ดวิชาต่างๆอีก 1% ชำระล้างจุดหยงกวนบริเวณฝ่าเท้าชิงสุยอ่านมันมากกว่า5ครั้งก่อนที่เขาจะมั่นใจว่าไม่ได้อ่านผิดเพื่อคิดว่ายาเม็ดนี้จริงๆแล้วอยู่ในขั้นที่3ระดับราชันและมันมีโอกาสถึง 10% ที่จะทำให้เคล็ดวิชาต่างๆพัฒนาขึ้นมันเหมือนกับตอนที่เคล็ดเสริมกายาบรรพการของเขาสามารถไปถึงรอบการโคจรที่100รอบหลังจากที่กินยาเม็ดวายุทราพื้นฐานไม่เพียงแต่ความสามารถทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นแต่มันยังมีโอกาส 10% ที่เขาจะสามารถพัฒนาและบรรลุถึงรอบที่101สิ่งที่ทำให้ชิงสุยตกใจมากคือสรรพคุณสุดท้ายของมันชำระล้างจุดหยงกวนคือรอยบุ๋มที่ส่วนหน้า1/3ของฝ่าเท้าเมื่อหัวแม่ป้องเท้ามีอาการเกร็งเส้นลมปราณเส้นอินที่บริเวณเท้าเมื่อบริเวณนี้ถูกกระทบมันจะรู้สึกเจ็บปวดไปถึงจุดตันเถียนเพราะว่าพลังลมปราณสามารถเดินทางตลอดเส้นลมปราณได้มันจะทำลายความเร็วเคล็ดวิชาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับขาชิงสุยรู้ว่าหากจุดนี้ถูกชำระล้างมันจะเพิ่มความเร็วของเขาอย่างมากและผลประโยชน์ที่ตามมานั้นมากยิ่งเขารู้ว่าเคล็ดวิชาปรุงยาของเขานั้นแข็งแกร่งยิ่งแต่เขาไม่รู้ว่าหากยาของเขาอยู่ในระดับราชันความสารมารสของมันทำให้ชิงสุยตกตะลึงกับการแบ่งแยกระดับชั้นของมันเป็นเพราะมีข่าวลือว่ามีเพียงยาเม็ดระดับมหาราชันหรือสูงกว่าที่จะให้ผลอันมหัศจรรย์เช่นนี้แม้ว่าเขาจะไม่แน่ใจว่าผลที่เขาได้รับนั้นมีมากขนาดไหนมีคำกล่าวว่ายาเม็ดระดับมหาราชา นั้นไม่มีอยู่ในมหาทวีปเมคามรกตวันถัดมาชิงสุยนำเหรียญดอสดไปยังหอโอสถแห่งนิกายเทวโลกวางแผนเรื่องสิ่งต่างๆที่เขาต้องการจี้เจียเอง 1,000 ปีเห็ดหลินจือ 2,000 ปีแก่นแท้สกัดพสุธา 2,000 ปีและเห็นว่าเขายังแลกได้อีก2ชิ้นชิงสุยตัดสินใจเลือกดอกชาสีแดงโลหิตและต้นกับดักมารนี่ทำให้ชิงสุยแปลกใจอย่างมากเขาไม่คาดคิดว่าจะได้สองส่วนประกอบของยาเม็ดฟื้นฟูมหัศจรรย์ตอนนี้เขาขาดเพียงขนหางวิหกเพลิงก่อนที่เขาจะตัดสินใจแลกสมุนไพรต่างๆเขามองหาเพียงส่วนของสมุนไพรอายุ 1,000 ปีเขาไม่เคยคาดคิดว่าดอกชาสีแดงโลหิตและต้นกับดักมันจะเป็นสมุนไพรที่มีอายุ 2,000 ปีและหากพวกมันไม่ได้มีอายุถึง 2,000 ปีมันจะถูกเรียกโดยอีกชื่อหนึ่งคือดอกชาสีแดงและดอกลำโพงชิงสุยรู้ว่าตอนนี้ใกล้ถึงเวลาที่เขาต้องไปแล้วดังนั้นอีกไม่กี่วันที่เหลือเขาตัดสินใจเดินชมนกชมไม้ไปรอบๆพร้อมกับชางหายหมิงเยี่ยและห่าวหยุนลิ่วลี่ในทุกช่วงเวลาในวันนี้เขาไม่ได้อยู่ไกลจากสถานที่นั่นเมื่อเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเป็นหญิงสาวที่ชื่อว่าโมเยนหรือโมเยนเขาผ่านผู้คนมาเป็นจำนวนมากชายหนุ่มและหญิงสาวจำนวนมากมันเป็นไปไม่ได้ที่จะคงไว้ซึ่งปฏิสัมพันธ์กับทุกคนที่เคยพบหรือจะมีการติดต่อกับคนเดียวตลอดเวลาทุกคนล้วนให้ประสบการณ์ด้านต่างๆของชีวิตในเวลาที่แตกต่างกันไปและหายไปจากชีวิตเขาพวกเขาเหล่านั้นได้มอบประสบการณ์ทั้งดีและร้ายอย่างมากมายรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆเช่นเดียวกับที่มันเกิดกับชิงสุยย้อนกลับไปตั้งแต่เขาอยู่ที่หมู่บ้านตระกูลชิงเขาไม่เคยคาดหวังว่าจะได้รู้จักกับผู้คนในเมืองร้อยไมล์หลังจากความสามารถของเขาสูงขึ้นเขาไปยังนิกายกระบี่พาหลังจากนั้นได้พบกับชางหายหมิงเยี่ยเข้าสู่นิกายเทพกระบี่และตอนนี้เขาอยู่ในนิกายเทวโลก
และมีความขัดแย้งกับหอคอยกระบี่ในช่วงเวลาที่ต่างกันผู้คนที่เขารู้จักย่อมแปรเปลี่ยนไปชิงสุยต้องการจดจำทุกๆสิ่งที่เขาเคยผ่านมาแต่นั่นเป็นเพียงความหวังผู้คนมีชีวิตยืนยาวย่อมลืมและจดจำได้เพียงบางสิ่งเช่นเดียวกับหญิงสาวก่อนหน้านี้ที่เขามอบความรู้สึกที่ดียิ่งให้เธอทั้งอ่อนล้าอ่อนแอและกลิ่นอายเย็นชาที่ดึงดูดผู้คนจำนวนมากรวมถึงชิงสุยที่ต้องการดูแลเธอแต่ยังไงชิงสุยก็รู้ว่าเธอเป็นเพียงอีกคนเท่านั้นที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาหลังจากผ่านช่วงเวลานี้ไปเมื่อพวกเขาได้พบเจอกันอีกครั้งทุกอย่างย่อมผ่านพ้นไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ